กระทรวงอว.ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยจัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2565เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดสามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแพทย์เผยแนวโน้มฝุ่น PM 2.5 เริ่มเพิ่มขึ้นพื้นที่กทม.บางจุดคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแนะตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผู้ที่มีโรคประจำตัวควรสำรองยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมไปถึงงานวิจัยและนวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศติดตามได้ผ่านทาง Most News กับเราสองคนนะคะดิฉันรดาก่อสุวรรณค่ะดิฉันณัฐฐาชาเลขาค่ะวันนี้ไปติดตามผลงานการประกาศรางวัลนะคะกับรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ประจำปี2565เดี๋ยวไปร่วมแสดงความยินดีพร้อมๆกันนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจมันกลับมาอีกครั้งแล้วนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5 นั่นเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้จริงๆทุกปีเนี่ยตั้งแต่เล็กจนโตจริงๆมันมีมาตลอดแล้วค่ะแต่ว่ามันเริ่มทวีความรุนแรงความเข้มข้นเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆตามลำดับนะคะก็เลยมีการประกาศแจ้งเตือนออกมาว่าวิธีการในการเฝ้าระวังและการปรับตัวนั้นจะต้องทำอย่างไรนะคะส่วนในช่วงของ Science Story วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นมาเพื่อที่จะนำมาช่วยให้กับผู้ป่วยเบาหวานในการที่จะวัดระดับค่าน้ำตาลจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามในช่วงของ Science Story ค่ะเริ่มต้นที่ความน่ายินดีเชิญคุณณัฐฐาแล้วก็คุณผู้ชมนะคะร่วมแสดงความยินดีเมื่อทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะครั้งนี้ร่วมกับทางสมาคมเครื่องจักรกลไทยจัดพิธีมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2565เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถที่จะผลิตและนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริงในเชิงพาณิชย์ค่ะกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้ร่วมกับสมาคมเครื่องจักรกลไทยจัดพิธีการมอบรางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2565จำนวน12ผลงานด้วยกันค่ะโดยมีดร.ลัทธจิตมีรักผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานในพิธีและได้ให้เกียรติมอบรางวัลในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานดังกล่าวนั้นได้จัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2549เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทคนไทยที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่มีความโดดเด่นสามารถที่จะผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์และยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยนั้นเข้าร่วมพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดและยังมีความทันสมัยมีความเป็นสากลให้มากยิ่งขึ้นช่วยสร้างชุมชนของผู้ผลิตเครื่องจักรกลในประเทศไทยและประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีเครื่องจักรกลของไทยให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสำหรับรางวัลการประกวดเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ประจำปี2565แบ่งประเภทรางวัลออกเป็น4สาขาด้วยกันสาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูปรางวัลชนะเลิศได้แก่รถเก็บเกี่ยวข้าวโพดและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสั่งและใบข้าวโพดเป็นผลงานของบริษัทเกษตรพัฒนาอุตสาหกรรมจำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่เครื่องจักรทำปุ๋ยหมักของบริษัท Association of Tree จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่หนูนาหุ่นยนต์ทำนาผลงานจากบริษัท TC Welding Automation จำกัดรางวัลในประเภทสาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมรางวัลชนะเลิศได้แก่ Unibot บริษัท Unical World จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่หุ่นยนต์ขนส่งอัตโนมัติ AGV และ AMR เป็นผลงานของบริษัท Triple A Engineering and Supply จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่เครื่องห่อขนมจีบกึ่งอัตโนมัติผลงานจากบริษัท NC Bakery Equipment จำกัดรางวัลในสาขาพลังงานสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรางวัลชนะเลิศได้แก่เครื่องย่อยเศษอาหารเป็นสารปรับปรุงดินชีวภาพขนาดครัวเรือนรองรับเศษอาหาร
เป็นผลงานจากบริษัท TCM Environment จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่ควบคุมอัตโนมัติในฟาร์มและโรงงานผลงานจากบริษัท GE Technology and Innovation จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่เครื่องผลิตน้ำจากอากาศผลงานของบริษัทการันตี Engineering จำกัดและรางวัลในสาขาโปรแกรมสำเร็จรูปภาคการผลิตและบริการรางวัลชนะเลิศได้แก่แพลตฟอร์มการเชื่อมต่ออุตสาหกรรมอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม SME ผลงานจากบริษัท Sensonic จำกัดรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่แอป All Ticket จากบริษัท Application On Net จำกัดและรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2ได้แก่ตู้ออมเป็นผลงานของบริษัทบางจาก Corporation จำกัดมหาชนเราสองคนนะคะและทีมงาน Most News ต้องขอเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีนะคะกับผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง4สาขา12รางวัลยกตัวอย่างสักเล็กน้อยนะคะให้เป็นการเพิ่มความน่าสนใจว่า คนที่ได้รับรางวัลมาเนี่ยความน่าสนใจของชิ้นงานนั้นคืออะไรอย่างเช่นสาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมรางวัลชนะเลิศก็คือ Unibot ค่ะจากบริษัท Unical Worlds จำกัดนะคะนี่คือหุ่นยนต์ที่มีข้อต่อในการเคลื่อนที่แบบเรียกว่าครบทุกทิศทางนะคะทำงานคล้ายๆกับลักษณะของแขนมนุษย์คือเป้าหมายของเขาเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อที่จะทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายฟังก์ชันได้หลากหลายทิศทางมากขึ้นสามารถที่จะนำมาใช้ทดแทนแรงงานของมนุษย์ได้คือประโยคนี้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นการสะท้อนใจเบาๆแต่จริงๆแล้วกำลังจะมองให้ชี้ให้เห็นอีกแง่มุมนึงว่ายกตัวอย่างที่ผ่านมาในช่วงของสถานการณ์โควิดบางโรงงานเนี่ยกำลังการผลิตเนี่ยมันลดลงไปจนไม่สามารถที่จะมีการผลิตออกมาได้นั่นก็ด้วยเรื่องของการจำกัดพื้นที่ของคนที่ไม่ให้มีการแพร่กระจายถูกค่ะจึงเป็นที่มาว่าทำไมณปัจจุบันนี้บางอุตสาหกรรมจึงมีการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทดแทนแรงงานมนุษย์จริงๆใช่ค่ะแต่เชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะบาลานซ์น้ำหนักได้ถูกต้องค่ะเพราะว่าอีกอย่างนึงเนี่ยเด็กยุคใหม่เองก็ตามก็ไม่ได้ต้องการที่จะไปทำงานมากขึ้นนะถูกต้องค่ะนึกออกไหมคะ เขาก็มีวิถีชีวิตของเขาในอีกแบบนึงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะถูกปรับเข้าหากันได้อย่างลงตัวในอนาคตอย่างแน่นอนค่ะแล้วก็มาต่อที่ข่าวต่อไปเลยค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดสัมมนาการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมพร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยระยะที่1พุทธศักราช2563ถึง2565ค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายผิวสะอาดอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นประธานเปิดโครงการการสัมมนาขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อมุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมหรือ Innovative University พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยโดยภายในงานรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายได้ย้ำถึงแนวทางการพัฒนามทร.ธัญบุรีที่มุ่งสู่มหาวิทยาลัยนวัตกรรมในระยะที่ผ่านมาซึ่งที่ผ่านมาได้ยึดแนวทางพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาพ.ศ. 2563ถึง2580และแผนปฏิบัติราชการ3ปีพ.ศ. 2563ถึง2565โดยแบ่งช่วงการพัฒนาเป็น4ระยะตามยุทธศาสตร์ชาติซึ่งระยะที่1ได้สิ้นสุดลงในเดือนกันยายน2565ประกอบกับพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสังคมภูมิภาคและสังคมในประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดเวลาตลอดจนสภาวะที่ผันผวนจากโรคโควิด-19 ความผันผวนทางสังคมและเพื่อให้มั่นใจว่ามทร.ธัญบุรีมีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงจึงได้รวบรวมข้อเสนอแนะการพัฒนามหาวิทยาลัยจากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและนำมาทบทวนเพื่อปรับยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดงานในวันนี้นะครับก็มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเลยที่สุดเลยก็คืออันแรกเนี่ยเราอยากจะถ่ายทอดในยุทธศาสตร์เป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ข้างหน้าเนี่ยเราจะเป็นอะไรและเราจะมีการปรับตัวอย่างไรภายใต้สภาวะแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปมากมายนะครับในด้านต่างๆนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือแสดงให้ประชาคมทุกคนนะครับได้รับทราบถึงยุทธศาสตร์ของเราโดยที่เราร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำยุทธศาสตร์ในครั้งนี้นะครับจะเป็นยุทธศาสตร์
ที่พวกเราร่วมกันทำทุกคนไม่ใช่ทำเฉพาะผู้บริหารเท่านั้นนะครับแต่ว่าเราร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ดูความเข้มแข็งของเราว่าเราจะสร้างคุณค่าให้กับประเทศชาติได้อย่างไรทั้งในเรื่องของผลงานทางวิชาการของเราผลงานที่เราจะถ่ายทอดไปสู่ชุมชนแล้วก็การที่เราผลิตบัณฑิตของเราเนี่ยที่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงนะครับออกไปช่วยกันพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนครับในงานนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมเราทำงานด้วยกันผนึกกำลังกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นครอบครัวบ้านราชมงคลธัญบุรีด้วยกันทั้งผู้บริหารคณาจารย์แล้วก็บุคลากรทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนรวมทั้งนักศึกษาและสำคัญที่สุดก็คือศิษย์เก่าของเราด้วยนะครับเรามาร่วมแรงร่วมใจกันนะครับที่จัดทำเป้าหมายว่าความเป็นอัตลักษณ์ความเข้มแข็งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยที่จะก้าวไปข้างหน้านะครับที่จะเป็นอะไรมีรูปร่างอย่างไรซึ่งแน่นอนที่สุดคีย์เวิร์ดที่สำคัญของเราคือเราเป็น Innovative University ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพราะฉะนั้นนะครับบุคลากรทุกคนเป็นนวัตกรและก็สร้างลูกศิษย์ของเราบัณฑิตของเราเป็นนวัตกรด้วยครับรองศาสตราจารย์ดร.สมหมายได้กล่าวด้วยว่าโครงการที่จัดขึ้นในครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงผลงานและการดำเนินงานที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยการพัฒนากระบวนการสื่อสารและการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าสู่สังคมและประเทศและนั่นก็เป็นเรื่องราวดีๆของมทร.ธัญบุรีนะคะที่ดิฉันเคยบอกแล้วว่าท่านอธิการบดีท่านวัยรุ่นมากท่านจะมีแบบว่าแนวคิดมีวิธีการมีการแบบมีนโยบายที่แบบวัยรุ่นจริงๆและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ตอกย้ำให้เห็นถึงแบบนโยบายของท่านนี่สุดยอดมากค่ะในเรื่องของการที่จะนำพาเป็นนวัตกรรมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมคือถือว่าน่าชื่นชมแล้วก็น่าที่จะนำไปเป็นโมเดลเป็นต้นแบบเป็นแบบอย่างนะคะคือทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะมีจุดเด่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วล่ะค่ะแต่การที่จะทำให้แนวทางหรือว่าพันธกิจหรือว่าเป้าหมายต่างๆเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้ก็คงจะต้องมีการผนวกบวกรวมกับแนวความคิดใหม่เรียกว่าเป็นการเอาใจขาวัยรุ่นสักเล็กน้อยเพื่อให้พันธกิจหรือว่าเป้าหมายต่างๆเหล่านั้นที่ตั้งเอาไว้เนี่ยไปถึงได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วได้มากยิ่งขึ้นค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากนะคะส่วนประเด็นสุดท้ายในช่วงของ Most News อยากจะเน้นย้ำโดยเฉพาะคุณณัฐาก่อนหน้านี้เราเคยมีการพูดคุยกันนะคะเรื่องของ PM 2.5 แล้วปรากฏว่าเหมือนคุณณัฐานี่ประสบปัญหากับเรื่องนี้โดยเฉพาะโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยใช่ค่ะเลือดออกมาจากปอดเลยคือหมายความว่าไอแล้วเลือดออกมาเลยหาสาเหตุกันแบบวุ่นกันทั้งโรงพยาบาลเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนั่นเองแล้วก็ค่อยมาเจอเรื่องว่ามี PM 2.5 ที่เราสูดดมเข้าไปโดยไม่รู้ตัวและทำความรุนแรงกับปอดณวันนั้นที่คุณณัฐาเป็นเนี่ยมันยังไม่ได้รับชุดข้อมูลที่ถูกต้องที่แท้จริงและได้รับการยืนยันนะคะว่าฝุ่น PM 2.5 หรือว่าเจ้าฝุ่นจิ๋วเนี่ยมันมีอนุภาพในการที่จะทำลายสุขภาพสุขภาวะชีวิตอย่างรุนแรงไม่ใช่ในระยะฉับพลันนะคะแต่เป็นการสะสมตลอดช่วงระยะเวลาหลากหลายปีค่ะและล่าสุดนะคะทางปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการเปิดเผยถึงชุดข้อมูลนะคะว่าณตอนนี้ค่ะแนวโน้มของเจ้าฝุ่น PM 2.5 เนี่ยเริ่มที่จะเพิ่มขึ้นตามลำดับสังเกตได้ง่ายๆเลยเมื่อเช้านี้ออกมาจากบ้านตรงบริเวณบ้านเนี่ยจะยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปากคอนกรีตก็คือยังมีเรื่องของธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอากาศยังค่อนข้างสะอาดและบริสุทธิ์แต่พอขับรถเข้าตัวเมืองปุ๊บความสดใสของท้องฟ้าเนี่ยมันสังเกตได้ชัดเจนเลยนี่คือสัญญาณของ PM 2.5 แบบเห็นได้อย่างตาเปล่าแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องอันตรายที่ควรจะเฝ้าระวังนะคะเพราะฉะนั้นค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็เลยออกมาแนะนำนะคะว่าก่อนที่จะขับรถออกจากบ้านหรือว่ามีความจำเป็นที่ต้องออกไปปฏิบัติภารกิจหรือว่าไปทำอะไรต่างๆในกิจกรรมกลางแจ้งเนี่ยต้องเช็คสภาพอากาศก่อนหรือถ้าหากว่าจำเป็นจริงๆก็ต้องมีอุปกรณ์ในการที่จะป้องกันแล้วก็เตรียมความพร้อมในการรับมือนะคะรวมถึงถ้าหากว่าผู้ที่เรียกว่ามีปัญหาแล้วก็เรียกว่ามีผลกระทบที่จะต้องเกิดขึ้นจากเรื่องของสุขภาพมีวิธีในการแนะนำแล้วก็การปฏิบัติตัวค่ะนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าขณะนี้มีหลายพื้นที่ที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมโครกรัมหรือที่เรารู้จักกันดีก็คือ PM 2.5 นั่นเองซึ่งมีการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยในบางพื้นที่คุณภาพอากาศนั้นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพดังนั้นจึงอยากขอให้พี่น้องประชาชนมีการตรวจสอบสถานการณ์ฝุ่นก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านด้วยเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือจะเป็นแอปพลิเคชัน air4thai ของทางกรมควบคุมมลพิษซึ่งจะมีการระบุข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศพร้อมระดับสีและคำแนะนำในการปฏิบัติตัวดังนี้สีฟ้าค่าฝุ่น PM 2.5 จะเป็นคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่ดีมากเหมาะสำหรับการทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวแต่ถ้าหากว่าเป็นสีเขียวนี่คือคุณภาพอากาศในระดับที่ดีสามารถที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นสีเหลืองคุณภาพอากาศนั้นจะอยู่ในระดับปานกลางประชาชนทั่วไปสามารถที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติส่วนผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษถ้าหากว่ามีอาการเบื้องต้นเช่นการไอหายใจลำบากรู้สึกระคายเคืองตาควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งให้ลดลงส่วนสีส้มเป็นคุณภาพอากาศที่เริ่มจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนทั่วไปซึ่งควรจะเฝ้าระวังสุขภาพถ้าหากว่ามีอาการเบื้องต้นส่วนสีแดงค่าฝุ่น PM 2.5 เป็นคุณภาพอากาศที่อยู่ในระดับที่เรียกว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพแนะนำว่าทุกคนควรจะหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงหรือจะต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองถ้าหากว่ามีความจำเป็นและหากมีอาการทางสุขภาพควรที่จะรีบปรึกษาแพทย์นอกจากนี้เน้นย้ำขอให้ทุกคนนั้นดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำสะอาดให้มากๆทานอาหารให้ครบ5หมู่และถ้าหากว่าค่าฝุ่นเกินมาตรฐานแนะนำว่าควรที่จะหลีกเลี่ยงการออกไปทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวควรที่จะมีการสำรองยารวมไปถึงอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดและควรที่จะช่วยกันลดการสร้างมลพิษทางอากาศไม่ว่าจะเป็นการใช้เตาถ่านการจุดธูปเทียนการเผาขยะเป็นต้นค่ะเป็นเรื่องที่ถือว่าเราต้องให้ความสำคัญเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของชาติเลยจริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะเรื่องนี้คือน่ากลัวมากๆคุณณัฐาบอกว่าคือก่อนจะเข้าผ่าตัดใช่ค่ะเอ็กซเรย์เอ็กซเรย์คือโรงพยาบาลต้องเอ็กซเรย์ทุกอย่างเนาะค่ะเขาก็เอ็กซเรย์ปอดปอดยังขาวอยู่เลยค่ะแต่พอหลังจากที่เรามีอาการหมอเขาให้ไปเอ็กซเรย์อีกรอบขึ้นปอดฝ้าเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะจริงๆแล้วเจ้าความร้ายแรงของฝุ่นจิ๋ว PM 2.5 เนี่ยมันไม่เป็นอันตรายในระยะเฉียบพลันแต่มันเกิดขึ้นจากการสะสมเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน10ปีขึ้นไปค่ะซึ่งเจ้า PM 2.5 เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นแค่ฝุ่นมันก็คือเอาทำความสะอาดมันคงจะหายไปแต่มันมีอานุภาพในการจะเป็นตัวกลางนำพาสารอื่นๆเข้าสู่ปอดนี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมคุณณัฐาพอไปเอ็กซเรย์ปอดแล้วเห็นเป็นฝ้าขาวต่างๆแล้วปรากฏว่าเจ้าตัวกลางที่พาสารอื่นๆเข้าสู่ปอดเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้สารเหล่านั้นกลายเป็นสารเคลือบผิวที่นำมาสู่สารก่อมะเร็งหรือแม้กระทั่งสารโลหะหนักก็สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราได้ถูกค่ะและน่ากลัวมากบางคนน่ะช่วงนั้นที่มีข่าวกระแสในครั้งแรกๆเนาะที่โพรงจมูกอ่ะมีเลือดออกเลยอ่ะโอ้ตอนนั้นหนักมากที่แบบว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องควรกลับมาดูแลก็คือกลับมาช่วยกันดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมนั่นเองคือจุดต้นกำเนิดแรกเลยเพราะฉะนั้นค่ะเรื่องของการเลี่ยงกิจกรรมบางชนิดในพื้นที่เสี่ยงบ้านควรจะปิดมิดชิดนะคะถ้าหากว่าสภาพอากาศรอบบ้านที่เรามีการเช็คข้อมูลแล้วว่ามันดูไม่สะอาดก็ควรที่จะป้องกันหรือแม้กระทั่งกลุ่มเฝ้าระวังก็คงจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองให้เรียกว่าแข็งแรงมากยิ่งขึ้นรวมถึงลดการก่อฝุ่นรู้หรือไม่ว่าการใช้เครื่องถ่ายเอกสารก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำ PM 2.5 คาร์บอนใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวเช่นเดียวกันนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วค่ะเราควรที่จะร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นส่วนหนึ่งในการทำให้ PM 2.5 เนี่ยมันลดลงได้สักนิดนึงก็ยังดีอ่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากกันในช่วงของ Most News นะคะช่วงหน้าก็เป็นอีกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นนะคะนั่นก็คือนวัตกรรมเครื่องตรวจวัดน้ำตาลสำหรับผู้ป่วยเบาหวานจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะWe'll be right back.
กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Most New นะคะแล้วก็มาเป็นช่วงของ Side Story ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันให้ความสนใจมากเลยนะคะคุณณัฐดาเพราะมันเป็นปัญหาในครัวเรือนคุณพ่อดิฉันเป็นเบาหวานและเชื่อได้ว่าในเรื่องของ NCD หรือโรคต่างๆที่เป็นแบบเนี้ยบรรดาโรคเบาหวานที่คนประสบปัญหาเยอะมากกับเรื่องสุขภาพที่น้ำตาลขึ้นตลอดเวลากินอะไรนิดบางคนที่ต้องเช็คตลอดเลยนะคะใช่ค่ะคนที่เขาแบบดูแลเฝ้าระวังอย่างดีนี่เขาเช็ค3เวลาเลยนะใช่ค่ะและเจ้าเครื่องนี้ถือว่ามีประโยชน์มากค่ะเจ้าเครื่องตรวจเบาหวานหรือเรียกว่า Freestyle River Tree เนี่ยนะคะอุปกรณ์ขนาดเล็กที่สามารถตรวจเซ็นเซอร์มาติดกับแขนของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้สามารถอ่านค่าระดับมือถือในเลือดก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยค่ะสำหรับผู้ป่วยเบาหวานการควบคุมน้ำตาลในเลือดไม่ให้เกินเกณฑ์ปกติเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากทำให้เครื่องตรวจน้ำตาลกลูโคสเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้ป่วยเนื่องจากจะช่วยให้ผู้ป่วยโรคเบาหวานสามารถติดตามระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองได้ตลอด24ชั่วโมงบริษัท Abbott ได้เปิดตัวเครื่องตรวจเบาหวาน Freestyle Libre 3อุปกรณ์ตัวใหม่ล่าสุดที่มีขนาดกระทัดรัดซึ่งได้รับอนุญาตจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วสามารถนำตัวเซ็นเซอร์มาติดที่แขนของผู้ป่วยโรคเบาหวานเพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถอ่านค่าระดับน้ำตาลในเลือดก่อนจะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังสมาร์ทโฟนของผู้ใช้งานระบบเซ็นเซอร์จะทำงานร่วมกับแอปพลิเคชันโดยใช้แอปพลิเคชันสแกนเซ็นเซอร์หลังจากนั้นจะใช้เวลา60นาทีในการรอเพื่ออุ่นเครื่องอุปกรณ์ในช่วง12ชั่วโมงแรกไอคอนรูปหยดเลือดก็จะค่อยๆเริ่มปรากฏขึ้นโดยก่อนหน้านี้ได้มีการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ Freestyle Libre 3ควบคู่กับเครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อทดสอบระดับความแม่นยำผลการทดสอบพบว่าเครื่องมีความแม่นยำในระดับหนึ่งแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้งานกาวที่ใช้ติดอุปกรณ์ก็ทำงานได้ดีโดยไม่หลุดลอกแม้เวลาจะผ่านไปแล้ว2สัปดาห์ส่วนการอ่านค่าตรวจวัดจะมีลูกศรเป็นตัวระบุน้ำตาลในเลือดว่ามีความคงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงโดยผู้ใช้สามารถปรับแต่งสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงได้และสามารถใช้ฟังก์ชันห้ามรบกวนของแอปพลิเคชันได้แต่ไม่สามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนเร่งด่วนได้ตามที่องค์การอาหารและยากำหนดการใช้เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือดขนาดเล็กนี้ผู้ป่วยจะต้องมีใบสั่งจากแพทย์ถึงจะสามารถใช้งานได้โดยอุปกรณ์นี้เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ต้องฉีดอินซูลินด้วยตัวเองหรือผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารเพื่อการจัดการกับโรคเบาหวานซึ่งวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ดีในการตรวจสอบระดับน้ำตาลในเลือดด้วยตัวเองฉันอยากได้เครื่องนี้แล้วก็เอามาเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนของดิฉันค่ะเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยนะคะแอบกินขนมตลอดเวลาค่าน้ำตาลพุ่งปรี๊ดปรี๊ดตลอดเวลาเลยอ่ะแล้วอันตรายมากคุณพ่อไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมแต่เราเป็นฝ่ายดูแลเราเป็นฝ่ายควบคุมค่ะเป็นฝ่ายควบคุมคือห่วงใยในสุขภาพท่านแหละใช่ค่ะแล้วเจ้าเครื่องนี้เนี่ยนะคะได้รับการอนุมัติแล้วก็ยอมรับจากองค์การอาหารและยาของประเทศสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วแต่ไม่ได้วางขายในร้านขายยาทั่วไปต้องได้รับการสั่งจากแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเบื้องต้นเนี่ยคุณณัฐาต้องพาคุณพ่อเนี่ยบินไปประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนไปพบคุณหมอก่อนแล้วให้คุณหมอสั่งจ่าย คุณหมออาจจะเทศสักหนึ่งบท เพื่อที่จะบอกว่าคุณและโทษของการที่จะไม่รักษาสุขภาพเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างแต่ท้ายที่สุดแล้วค่ะสุขภาพคือสิ่งสำคัญนะคะยังไงก็ฝากเน้นย้ำค่ะว่าถ้าหากว่าเราจำเป็นที่จะต้องดูแลสุขภาพเนี่ยอยากให้นึกถึงคนรอบข้างคนรักแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะถูกร่วมกันดูแลคือบางทีความห่วงใยอะเนาะใช่แล้วก็เวลาที่เป็นขึ้นมาสำหรับคนที่เป็นโรคเนี่ยมันไวมากนะคะแล้วมันก็เป็นผลพวงของทุกโรคในการที่เราเป็นโรคแบบ NCD เนี่ยเบาหวานมาความดันมาหัวใจเอ่ยอุดตันแบบขึ้นตามมาเป็นแพ็กเกจเป็นแพ็กเกจเลยค่ะเป็นโรคพ่วงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าอุปกรณ์ชนิดนี้มีประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคคลที่ต้องฉีดอินซูลินด้วยตัวเองแล้วถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับนวัตกรรมชิ้นนี้ทางด้านการแพทย์ที่จะมาช่วยให้สุขภาวะของคนที่เจ็บป่วยเนี่ยอาจจะดีขึ้นหรืออาจจะสามารถบริหารจัดการชีวิตในแต่ละวันได้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวจากนักวิทย์คิดเพื่อชาติวันนี้จะเป็นผลงานอะไรที่น่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันค่ะ
จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน Explore Enjoy Inspire เสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมแล้วรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกเป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Educationจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชรวมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งชนิดของประเทศไทยนะคะซึ่งนอกจากจะสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยของเราแล้วนะคะยังนำมาซึ่งความมั่นคงทางด้านของอาหารและคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทุกคนค่ะซึ่งที่ผ่านมาคุณผู้ชมจะเห็นว่านักวิจัยได้มีการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวในหลากหลายชนิดเพื่อที่จะสามารถปลูกได้ในแต่ละพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมแล้ววันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอีกหนึ่งการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวของนักวิทยาศาสตร์ภายใต้กระทรวงอว.ที่ชื่อว่าหอมสยามซึ่งหอมสยามนี้นะคะเป็นข้าวเจ้าหอมที่มีลักษณะต้นเตี้ยทนต่อการหักล้มและสามารถที่จะต้านทานโรคได้ดีรายละเอียดจะเป็นยังไงไปชมพร้อมกันค่ะข้าวหอมสยามคือข้าวเจ้านาปีพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาโดยทีมนักวิจัยจากไบโอเทคสวทช.กระทรวงอว.เนื่องจากว่าไบโอเทคนะคะมีหน้าที่ดำเนินงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีฐานสำคัญและการวิจัยพัฒนาที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประเทศรวมทั้งเชื่อมโยงและส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่ผู้ใช้งานทั้งเพื่อการพาณิชย์และเพื่อการพัฒนาสังคมชุมชนและสาธารณประโยชน์ผ่านหลากหลายเทคโนโลยีทั้งเทคโนโลยีหน้าที่ของจีโนมเทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรตลอดจนการนำวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆทั้งในด้านของอาหารและการเกษตรด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านทรัพยากรชีวภาพรวมถึงด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมค่ะข้าวหอมสยามนะคะเป็นข้าวที่พัฒนาเพราะว่าในพื้นที่อีสานนะคะปกติเราปลูกข้าวหอมมะลิ105และกก15นะคะซึ่งเป็นข้าวที่นิยมกันปลูกที่โน่นนะคะแต่พันธุ์ข้าวหอมมะลิ105และกก15ก็มีปัญหาเรื่องหักล้มนะคะและไม่ทานตันตัวรกไหม้ทำให้ผลผลิตต่ำลงนะคะตอนนี้เราได้พัฒนาข้าวหอมสยามเพื่อจะตอบโจทย์ปัญหาการหักล้มและความต้านทานต่อโรคไหม้นะคะกระทรวงอว.นะคะผ่านด้วยสวทช.แล้วก็มีโครงการเกี่ยวกับ Innovation Sustainable Agriculture หรือ ISA นะคะก็สนับสนุนเรื่องbudget หรือ financial aid ของการพัฒนาหอมสยามนะคะเรารวมมือกับมหาลัยเกษตรในการคัดเลือกด้วยว่าไปปลูกหอมสยามในพื้นที่ของมหาลัยเกษตรด้วยนะคะข้าวหอมสยามก็ได้พัฒนาจากสายพันธุ์ข้าวที่มีเลือดข้าวหอมมะลินะคะแล้วก็ทนต่อแล้งนะคะเอาไปผสมกับสายพันธุ์ที่มีความทานตันตัวรกไหม้แล้วก็ความสูงปานกลางนะคะหลังจากที่เราได้สายพันธุ์แล้วเราก็จะไปตรวจสอบกับ
ความทานตันตรกไหมแล้วก็เราได้ทำเรื่องตรวจสอบทนแรงด้วยนะคะได้เห็นว่าหอมสยามเทียบกับข้าวหอมมะลิ 1/5 สามารถช่วยดูดน้ำในช่วงแรงด้วยนะคะนอกจากนั้นเราได้ตรวจสอบเรื่องคุณภาพของเมล็ดด้วยนะคะสังคยภาพแล้วก็สารเคมีด้วยนะคะซึ่งเห็นว่าข้าวหอมสยามมีคุณภาพที่ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลินะคะในปัจจุบันนะคะเราปลูกหอมสยามในภาคอีสานในพื้นที่อุบลราชธานีนะคะอยู่การดูแลของเจเมงไรซ์คัมปานีไรซ์มิลคัมปานีนะคะซึ่งได้เป็นผู้รวมตรวจสอบคุณภาพเกี่ยวกับการส่งออกนะคะแล้วก็เราได้ปลูกด้วยในพื้นที่ของนครพนมอันนี้ก็อยู่ที่อำเภอพลสวรรค์นะคะอยู่ในวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์พลสวรรค์แล้วก็ในพื้นที่ภาคเหนือด้วยนะคะในจังหวัดลำปางมีวิสาหกิจชุมชนในอำเภอเจหอมกับเมืองพันด้วยนะคะเราอยู่ในช่วงที่รอผลผลิตในปีนี้นะคะแล้วก็จะดูว่าในปีนี้ก็หอมสยามจะดีกว่ามะลิกับหกกสิบห้ายังไงนะคะยังไงก็หอมสยามก็มันจะเป็นตัวเลือกนะคะของเกษตรกรของโรงสีและอาจจะในอนาคตก็ของการส่งออกข้าวด้วยนะคะสุดท้ายก็เราขอขอบคุณนะคะกระทรวงอว.สวทช.และมหาลัยเกษตรรวมด้วยมหาลัยราชมังคลาเทคโนโลยีออฟไลน์นะคะแล้วก็คอมมูนิตี้ที่เราทำงานด้วยนะคะขอบคุณค่ะพันธุ์ข้าวหอมสยามนี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ข้าวที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยของเรานะคะและที่สำคัญสามารถจำหน่ายออกไปยังต่างประเทศที่ต้องการข้าวคุณภาพดีในราคาที่ไม่สูงมากจนเกินไปค่ะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทั้งหมดนี้นะคะก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรคนไทยซึ่งก็จะนำมาซึ่งการสร้างเศรษฐกิจเข้มแข็งในอนาคตต่อไปนั่นเองค่ะขอขอบคุณทีมข่าว Most News นะคะที่นำสกู๊ปดีๆรายงานพิเศษแบบนี้นำมาฝากเรา2คนรวมถึงคุณผู้ชมนะคะนี่คืออีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจที่อยากจะเห็นถึงความสามารถแล้วก็ความเก่งของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยแล้วก็นักนวัตกรโดยฝีมือของคนไทยนะคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันใน Most News ค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะเรา2คนพร้อมทีมงานทุกคนขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ